สวัสดีครับมันเคยมีเกิดสิมาตอบคอมเมนต์พี่คอมเมนต์น้องเนาะครับเนาะที่ถามเคยมีมาว่าใส่อุปกรณ์ยังในการตัดไม้ยูข้าวออกมาเป็นท่อนๆเพื่อไปขายบอกตามตรงพี่น้องเคยบ่ได้ใส่เครื่องย่นเลยครับเรือย่นบ่ได้ใส่เคยใส่จังเนี้ยนําไปเบิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องอุปกรณ์ของเคยก็สิมีนี่นะครับเขาเรียกว่าเรืออีโกงพี่น้องผ้าแล้วก็รถเข็นน้ำนี่ครับอีกอย่างหนึ่งคุณครับขุมพลังนี่อีกตัวหนึ่งก็คือขั้นสีสมนี่นะครับใส่ในการดากกันดึงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ลาบคาบเป็นหน้ากองนะครับเหลือชำแหละอยู่2ต้นสุดท้ายพี่น้องแค่นี้ละพี่น้องเฮ็ดคนเดียวครับพี่น้องทำคนเดียวเล่นคนเดียวคงจะรู้คำตอบนะพี่น้องเนาะว่าเคยใส่ยังตัดใหม่ลง30-40 ต้นพี่น้องลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ